ี้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงปราสาทอารากอนเนเซ่นะคะนี่เขาก็จะมีทัวร์นะคะที่เป็นทหารเนี่ยแหละที่พาทัวร์แล้วก็อธิบายประวัติความเป็นมาของที่นี่นะคะก็จะมีหลายช่วงเวลาเลยค่ะนี่เลยเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะแต่ว่าในการเข้ามานะคะก็จะต้องทำการจองโดยการโทรศัพท์นะคะเพราะว่าเขาจะมีการควบคุมจำนวนปริมาณผู้ที่เข้าไปชมแล้วก็ถ้าเกิดเวลาไหนที่คนเข้าเนี่ยน้อยก็อาจจะต้องเลื่อนเวลาแต่ปกติก็จะมีทุกชั่วโมงในการที่จะพาทัวร์ทั่วปราสาทเลยทุกจุดนะคะก็จะมีที่นั่งให้แบบทุกคนแบบนั่งพักนะคะแล้วก็ชมวิวนี่เลยอันนี้เป็นวิวของปราสาทนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเขาวงกตที่บอกไปโดยที่นี่นะคะก็จะเปิดเข้าทุกวันค่ะแล้วก็มีไกด์บริการนำเที่ยวซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยก็จะนำเที่ยววันละหลายรอบเลยนะคะจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียวใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้เป็นภาษาอิตาลีในการอธิบายค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็รอเข้าไปชมค่ะตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นทุกครั้งที่มานะคะก็จะต้องโทรจองก่อนจะไม่ใช่ว่าใครมาถึงเข้าได้ค่ะข้างล่างเหมือนเขาวงกตเลยไปดูข้างในกันค่ะนี่นะคะก็มาโดยปราสาทนี้นะคะก็จะเป็นปราสาทเก่าที่เคยทำหน้าที่ป้องกันเมืองจากการโจมตีนะคะโดยถ้าใครนะคะอยากให้มีทัวร์ที่จัดเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะต้องโทรติดต่อประสานงานกับทางปราสาทก่อนนะคะที่จะมาเยี่ยมชมแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดทางเว็บไซต์เขาก็สามารถที่จะจัดหาทัวร์ที่เป็นไกด์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมที่จะไปกับทัวร์ในวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนะคะมีทั้งคนต่างชาติแล้วก็คนอิตาลีค่ะประมาณ15คน15ถึง20คนค่ะเขาก็จะเข้ามานะคะเราก็ต้องมีการกรอกข้อมูลก่อนในกลุ่มของตัวเองมีชื่ออะไรบ้างที่มานะคะจากนั้นก็จะมีทหารที่เขานำทัวร์เลยค่ะปราสาทอารากอนเนเซ่นะคะก็เป็นป้อมปราการหลักของตาลันโตเนี่ยมาเป็นเวลาหลายปีเลยก็จะอยู่ริมน้ำนะคะตั้งแต่ปลายศตวรรษที่15ซึ่งก็จะสร้างทับสิ่งปลูกสร้างสมัยก่อนแล้วก็ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องลำคลองของเมืองค่ะโดยปราสาทหลังนี้นะคะยังเป็นทั้งเรือนจำแล้วก็โรงทหารของกองทัพเรืออีกด้วยค่ะซึ่งในปัจจุบันนอกจากจะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ยังเป็นกองบัญชาการของกองเรือรบอิตาลีอีกด้วยโดยเพื่อนๆจะเห็นอีกฝั่งนึงนะคะก็จะเป็นเมืองใหม่ค่ะซึ่งก็จะเป็นเมืองที่มีพวกร้านค้าสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนู้นซึ่งสร้างมาใหม่เขาก็จะยกสูงขึ้นมาจากเมืองอีกฝั่งนึงซึ่งมีลักษณะต่ำกว่านะคะพื้นดินเนี่ยมีความต่ำกว่าของที่ใหม่ค่ะโดยก็จะมีในบริเวณที่วางตำแหน่งปืนนะคะซึ่งเป็นปืนใหญ่แล้วก็มีลูกปืนใหญ่อยู่ข้างๆค่ะก็จะมีหลายจุดเลยนะคะแบบนี้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีห้องเล็กๆที่เคยใช้เป็นที่ทรมานนักโทษซึ่งในเพดานเป็นช่องที่เปิดให้เสียงที่ร้องด้วยความเจ็บปวดเนี่ยไปทั่วปราสาทเลยเพื่อข่มขวัญผู้ถูกคุมขังรายอื่นนะคะในบางห้องเนี่ยก็ยังค้นพบในส่วนของเครื่องเคลือบจากศตวรรษที่13แล้วก็14ด้วยค่ะ
Gli aragonesi sono quelli che difendono, i turchi! Arrivano i turchi! Al massimo i russi. Allora, dicevo, posso? Così me la descrivo velocemente. ค่ะเราเดินมาตรงจุดสูงสุดของตรงตัวปราสาทค่ะเราก็จะมองเห็นวิวของทะเลเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะโดยปราสาทนี้นะคะก็มีประวัติศาสตร์เกือบ 3,000 ปีเลยค่ะVideo. Nuovo posto. È andato, infatti. Ah. Now we are Castello Aragonese in Taranto.